มันสวยเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยชิ้นโบแดงเลยจริงๆใช่เป็นการพันเป็นการผูกเป็นการเชื่อมต่อเกี่ยวกันแล้วแต่จินตนาการของเราว่ากระบองเพชรต้นนี้จะเป็นสีกระบองเพชรเจ็ดสีกระบองเพชรเจ็ดสีไม่แน่นี่อาจจะเป็นงานหลักหรือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับใครก็ได้โอ้โหโอ้แม่ EP นี้ให้เขารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นพิธีกรนะครับให้เขารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นพิธีกรแขกรับเชิญของเราบอกว่าให้บําเตรียมมาด้วยนี่ก็บอกโอ้โหยืมคุณยายยืมคุณแม่ได้มาอันนี้ขุดมาจากที่บ้านเลยนะครับแต่ดูทรงแล้วให้แบกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยบําเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่เลยอ่ะลืมต้อนรับทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำเป็นเล่นไปนะฮะรายการที่จะมาสปาร์กไอเดียให้กับทุกคนที่ตอนนี้อาจจะว่างมากขึ้นในช่วงโควิด-19 แบบนี้นะฮะมาหากิจกรรมอะไรทำที่บ้านซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะเป็นประโยชน์สนุกแล้วเนี่ยยังจะสร้างรายได้เสริมให้กับเราก็เป็นได้ตอนแรกเนี่ยแบมเห็นศิลปะแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็เคยเห็นเหมือนแบมนะฮะแต่ EP นี้เราจะมาทำสิ่งนี้นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าทุกคนทำได้มาเจอแขกรับเชิญของเราดีกว่านะขอต้อนรับพี่เน็ตครับชลาลาแท่งทองค่ะชื่อเล่นชื่อเน็ตค่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นสตริงอาร์ตค่ะสตริงอาร์ตสตริงแบบเชือกได้อย่างเงี้ยนะฮะใช่เป็นการพันเป็นการผูกเป็นการเชื่อมต่อเกี่ยวกันใช่ไหมกับตะปูอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราสามารถทำได้เป็นตัวหนังสือเป็นรูปได้ทุกแบบเลยพี่เนทไปเจอมาจากไหนแชร์หน่อยช่วงนี้ก็ว่างหางานประดิษฐ์ทำพอดีมาเจออันนี้เป็นงานที่แบบเราหาได้ในบ้าน อย่างเชือกเชือกไฟสนีสาวๆจะช้อปปิ้งเยอะอยู่แหละปกติคือบําตัดทิ้งถังขยะเลยนะอ้าวอันนี้เราเก็บไว้ได้เลยใช่เพราะพี่ก็บอกว่าเอาอะไรที่เป็นเส้นๆมาได้นี่บางก็เอาแบบพวกอย่างเงี้ยมาได้ไหมที่เป็นเหมือนผ้ายืดๆเงี้ยก็ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แนทจะสาธิตให้ดูเลยเนาะได้ก็เป็นไอเดียให้ทุกคนสามารถทำที่บ้านได้แล้วก็ต่อยอดอาจจะเป็นอาชีพได้อาจจะเป็นอาชีพได้วันนี้อุปกรณ์เราก่อนเลยอุปกรณ์ได้มีอะไรบ้างอุปกรณ์หาไปรื้อมาจากในครัวก่อนครับเจอแน่นอน นะฮะเขียง หาอะไรที่เราอยากจะทำรูปภาพที่เหมือนเด็กระบายสี อะไรแบบนั้นก็ได้ที่เป็นรูปเป็นลายเป็นเส้นมาเว้นช่วงของตะปูตะแล้วแต่เราเลยว่าจะถี่หรือจะห่างแค่ไหนขั้นตอนต่อไปก็คือเราแปะเทปทุกมุมอยู่กับที่เสร็จแล้วเราก็ตอกตะปูไปตามช่วงจังหวะของลายจุดนี้เลยเป็นตะปูที่เบอร์เล็กที่สุดค่ะตะปูเบอร์เล็กสุดเหรออ๋อตะปูก็มีเบอร์ถูกไหมใช่อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันคือเบอร์อะไรฮะ086989 086989เขาเรียกว่า6หุ่นแล้วก็ตอกพยายามตอกให้ได้สักครึ่งของตะปูก็ได้ครึ่งนึงของตะปูค่ะแต่ให้ยังเหลือพื้นที่นะพอทำเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยปิดรายการได้เลยแล้วทั้งหมดนี้นะฮะคือทำเป็นเล่นไปนะฮะติดตามได้ครับเดี๋ยวเราต้องมาทำเป็นลายก่อนยังไม่ได้เกี่ยวเลยยังโอเคครับขออภัย นี่คือเหมือนแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นถึงครึ่งยังอันนี้ 30% 30% ใช่ไหมโอเคเพราะตอกก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงจริงเป็นหัวใจหลักกว่าการพันอีกด้วยซ้ำแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบมันจะแน่นไหมจะหลุดไหมต้องเช็คไงครับเวลาเราตอกเสร็จแล้วเนี่ยเราลองขยับดูก็ได้ค่ะถ้าไหนมันหลวมเราก็สามารถที่จะย้ำอย่างอันนี้สองอันนี้อาจจะหลวมหน่อยเราอาจจะตอกย้ำเข้าไปหน่อยขั้นตอนแรกผ่านไปคอนเฟิร์มแล้วว่าตะปูแน่นแน่นแล้วค่ะก็เราก็จะมาดึงแบบที่เราแปะลงไปนี้ดึงไปไหนฮะดึงทิ้งเลยค่ะ ดึงทิ้งเลยเหรอ เรียบร้อยค่ะครบถ้วนโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยสะอาดแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคือก็เลือกไหมพรมค่ะโอเคขั้นตอนโปรดเลยเลือกสีสันสีอะไรก็ได้ค่ะสีอะไรก็ได้เลยแล้วแต่จินตนาการของเราว่ากระบองเพชรต้นนี้จะเป็นสีกระบองเพชร7สีกระบองเพชร7สีงั้นเอาเบสิกละกันกระบองเพชรก็ต้องสีเขียวได้ได้ค่ะครับผมเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้แล้วก็ผูกเป็นปมก่อนค่ะเป็นปมนะแล้วก็มาคล้องแต่ว่าหลักสำคัญหนึ่งคือคล้องเสร็จแล้วมันดูทึบนิดนึงค่ะลองทำดูไหมคะอ๋อผมทำแล้วโอเคได้ตอกตะปูเนี่ยมันก็จะมีเว้นเอาไว้ค่ะมันควรจะแบบอยู่แถว
หัวตะปูหรือว่ากดลงไปหน่อยครับจริงๆควรจะกดลงไปหน่อยค่ะเพื่อเวลาที่เราจะต้องโยงเส้นอื่นเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากตะปูค่ะปกติทำอะไรครับพี่แดงอาชีพหลักก็คืองานเพ้นท์เหมือนกันเป็นงานเพ้นท์เกงยีนค่ะทำงานศิลปะกันตรงกลางสีอะไรดีคะตรงกลางสีอะไรดีนะฮะน้ำเงินไหมคะน้ำเงินจะเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกันหรือจะเป็นอันนี้ครับอันนี้ก็สวยดีค่ะถูกไหมสมมติถ้าแบบเราล้ำไปขั้นได้ป่ะครับแอดวานไปเลยเดินเส้นคู่ได้ไหมเส้นคู่ก็ได้ค่ะสองสีอย่างเงี้ยเราวิ่งพร้อมกันมันก็จะเร็วขึ้นด้วยเพราะมันจะทึบเร็วขึ้นใช่งั้น3เลย4ไปเลย4ไปเลยจบตรงไหนก็ได้เหมือนกันจบตรงไหนก็ได้เลยครับทีมงานรออะไรครับปรบมือโอ้ยเสียงสมือท่วมท้นมากขอบคุณมากครับเฮ้ยมันสวยเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยชิ้นโบแดงเลยจริงๆใช่อันนี้ก็เก๋ใช่ค่ะนี่ไปแปะหน้าบ้านได้เลยเป็นบ้านเราเยี่ยมเลยงั้นเอามาไว้ฝั่งนี้เลยผมเอากลับบ้านผมเอากลับบ้านพี่เนทบอกแล้วนะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของงานหลักตอนนี้เนี่ยก็มาจากที่ทำเล่นๆที่มาจากสิ่งที่เราชอบนี่แหละและกลายเป็นงานหลักและได้หลักของเราเลยไม่แน่นี่อาจจะเป็นงานหลักหรือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับใครก็ได้นะครับที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้แล้วเริ่มทำตามไปด้วยกันแล้วแบบนี้นะครับผมโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่เนทมากเลยนะค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ลองไปทำกันดูนะฮะจบคลิปแล้วนะครับแล้วก็ติดตามได้กับ EP ต่อไปแบบนี้นะฮะกับรายการทำเป็นเล่นไปเพราะใครจะไปรู้ครับช่วงโควิด-19 แบบนี้ว่างๆอยู่บ้านหากิจกรรมทำเป็นเล่นไปอาจจะหารายได้เสริมให้กับเราก็ได้นะฮะวันนี้พี่เนทมาแนะนำให้ได้ทราบกันแล้วนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะในการทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับกับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใน EP ถัดไปไม่ได้มีแค่ EP นี้นะ มี EP ก่อนหน้านี้ EP หลังจากนี้ติดตามได้เลยนะฮะกับกิจกรรมสนุกสร้างสรรค์นะครับกับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ครับเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็นี่เสื้อสวยปะอ๋อโหมีเสื้อของเป็นรายการด้วยใช่แล้วทำเป็นเล่นไปนะฮะใครที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้เป็นที่ระลึกนะฮะไปดูกิจกรรมดูกติกากันได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับเอาล่ะตอนนี้หมดเวลาของเราทุกคนแล้วนะฮะแบบเลยพี่เนทเจอกันใหม่ EP หน้านะทำอะไรสนุกไม่แน่อาจจะเป็นรายได้เสริมให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะฮะกับรายการทำเป็นเล่นไปวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายปากห้อยนะครับเนี่ยเป็นคนทำอะไรแล้วแบบถ้าตั้งใจปากจะห้อยเหรอ We'll be right back.